วันนี้นะคะเราจะมาทดสอบครีมพอนส์แบบซองนะคะที่วางขายอยู่ใน 7-Eleven ทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับช่องของปั๊บกันอีกแล้วนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าวันนี้นะเราจะมาทดสอบครีมพอนส์นะคะที่วางขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะหรือว่าครีมพอนส์แบบซองนั่นเองนะซึ่งปั๊บนะคะปั๊บเองเนี่ยเวลาเข้าไปในเซเว่นนะคะก็จะเกิดความงงสงสัยว่าแบบครีมซองทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้แล้วก็แบบแต่ละซองนี่มันต่างกันยังไงคือ1ยี่ห้อเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า5ซองด้วยกันก็คือไม่ต่ำกว่า5แบบนะคะโดยเฉพาะพอนส์เองเนี่ยนะคะก็มีหลายรุ่นมากๆก็เลยอยากจะหาอะไรสนุกทำนะคะโดยการที่ไปซื้อมาทุกซองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาปาดให้ดูกันนะว่าแต่ละซองเนี่ยเนื้อเป็นยังไงนะคะมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะโดยที่วันนี้นะคะหยิบมาทั้งหมดด้วยกัน7ซองนะคะซึ่งปั๊บไปเซเว่นสาขาที่ใกล้บ้านมานะคะก็มีทั้งหมด7แบบนี่นะคะก็หยิบมาหมดเลยนะปั๊บไม่ชัวร์ว่าเซเว่นอื่นๆเนี่ยอาจจะมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้7ซองจุกๆนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นคูลอัพนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่แปลกประหลาดจากเพื่อนเขาอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อแล้วปั๊บก็คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของพอสหรือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของเขานะคะปั๊บยังไม่เคยใช้เลยนะคะจะมาบีบเนื้อให้ดูกันว่าตัวพอสไวท์บิวตี้อินสตาบรายท์โทนอัพมิลค์ครีมตัวนี้นะคะเนื้อเป็นยังไงนะคะเขาเคลมไว้เลยนะคะว่าปรับโทนผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันทีเบลอจุดด่างดำและรูขุมขนดูเล็กลงด้วยสำหรับสาวผิวสองสีเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงดวงมากๆนะคะเพราะว่าโปรดักต์เนี่ยโทนอัพจะแบบจะค่อนข้างที่จะแบบขาวชมพูเนาะแล้วมาดูกันนะคะว่าตัวพรส่วนนี้เนี่ยเขาทำประสิทธิภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของสีนะอย่างอื่นปั๊บยังไม่ได้ทดลองใช้แล้วก็ยังไม่เคยใช้นะคะจะไม่สามารถรีวิวได้ว่าแบบมันติดทนนานหรืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของสีอ่ะสีตอนบีบออกมาก็คือขาวมากนะคะขาวเป็นกระดาษเลยนะคะก็อ่ะแต่ว่าเขาเป็นโทนอัพนะเราก็ต้องนวดนวดจนโอ้โหขาวมากขาวมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราต้องนวดเขาไปสักพักนึงก่อนนะกลิ่นก็คือแบบหอมก็คือมีกลิ่นหอมมีน้ำหอมนะคะอุ๊ยยังขาวอยู่เลยอ่ะนี่คือผิวจริงนี่คือผิวที่ทาโทนอัพพยายามนวดนวดให้เขาซึมนะคือตอนนี้ยังไม่ได้มากเลยนะคะยังแบบคือผิวสองสีคือหน้าเทาแน่นอนนะคะอันเนี้ยตอนนี้นะตบเข้าไปก่อนแต่เขาเคลมมาว่าไม่วอกนะคะนี่ตอนแรกมันขาวแบบขาวกระดาษเลยอ่ะตอนนี้คือเพราะมันซึมแล้วมันได้ว่ะคือมันไม่ได้ต่างมากไหวอยู่ไหมก็จะแบบเนียนๆขึ้นแล้วก็หน้าก็จะหอมๆเพราะว่ามีน้ำหอมที่แรงมากนะคะก็คือกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะทาแล้วก็หน้าหอมเลยนะคะเออมันได้ดูสิไม่เป็นคราบด้วยนะคะอันนี้คือแบบบริเวณขนที่แขนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่ปั๊บบีบลงมามันก็เยอะพอสมควรแล้วเวลาเราใช้จริงเราก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนึกออกไหมคะอันนี้ก็คือขนาดบีบออกมาเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ถูๆคือเกล็ดเกี่ยนวดๆลงไปบนผิวอะมันก็แล้วก็ทิ้งสักพักหนึ่งนะทิ้งสักพักหนึ่งแล้วมันก็เนียนไปกับผิวเลยเห็นไหมคะมันไม่วอกแล้วมันก็ไม่เป็นคราบอันนี้ดีอันนี้แบบหมายถึงว่าตามคำเคลมนะคะว่าแบบผิวขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีนะคะแล้วก็หน้าอาจจะแบบดูเนียนๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่มาบีบให้ดูแบบเป็น first impression นะคะความประทับใจแรกว่าแบบรู้สึกยังไงกับครีมพรบ้างนะคะมาลงมาในหมวดต่อมาคล้ายๆกันนะคะก็อยู่ในหมวดของพรสวยบิวตี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบรุ่นใหม่นะคะที่เขาเขียนว่ากลูต้าบูสต์มาด้วยนะน่าจะเป็นปรับสูตรเป็นซูเปอร์ครีมนะคะตัวหนึ่งเป็น SPF 15แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น SPF 30นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัว SPF 15เนี่ยเหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวมันส่วน SPF 30เนี่ยเหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะเริ่มจาก SPF 15ก่อนนะคะ SPF 15ฝั่งซ้ายมือนะคะอ่ะบีบให้ดูค่อนข้างที่จะแบบ
เยอะๆจะได้เห็นชัดนะคะแล้วก็ SPF 30นะคะอยู่ที่มือขวานะคะอ่ะแค่เห็นอย่างเงี้ยดูเนื้อ2ข้างนะคะอันนี้ SPF 15 SPF 30นะคะเนื้อก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยดู texture จะแบบมูสแห้งๆกว่าซึ่งเขาเคลมว่าเหมาะกับคนผิวมันแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื้อจะดูแบบดิวอี้โกลๆเป็นเนื้อแบบโลชั่นนะคะก็จะเหมาะกับคนผิวแห้งเราก็มาลองปัดกันเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบมูสนะคะและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อโลชั่นอันเนี้ยเกี่ยง่ายแล้วก็แบบเนื้อเขาจะลื่นๆกว่านิดนึงนะฝั่ง30นะคะแล้วก็ฝั่ง15เนี่ยนึงก็คือจะมูสแล้วก็แห้งเลยนะคะแต่กลิ่นเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันแบบไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะซึ่งก็คือกลิ่นครีมพอนส์ที่หลายๆคนถ้าแบบใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าครีมพอนส์มันก็คือจะกลิ่นประมาณนี้เลยฝั่งที่เหมาะกับคนผิวแห้งอ่ะเนื้อครีมจะเกลี่ยง่ายกว่านะคะแล้วก็เวลาทาลงไปก็คือจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยประมาณแบบ 1-2 ระดับเลยนะคะเพราะว่ามีสีเนี่ยเห็นไหมแขนปั๊บก็คือขาวขึ้นไปเลยนะคะเวลาใช้ก็ใช้แต่ปริมาณไม่ต้องเยอะเหมือนที่ปั๊บบีบให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้บีบมาเพื่อจะมาเปรียบเทียบให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ก็คือแห้งจริงๆพอทาลงไปแล้วก็ทิสเตอร์มันแมทเลยอันนี้ก็จะแบบมีความฉ่ำๆนะคะดิวอี้อยู่นะเลือกตามสภาพผิวของตัวเองนะคะอันนี้ผิวมันอันนี้ผิวแห้งเนาะไอตัว SPF 15ตัวเนี้ยปั๊บรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับแบบคนผิวมันมันเลยทำให้เนื้อเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วเวลาเกลี่ยนะคะเกิดการเกลี่ยยากแล้วก็เป็นคราบเล็กน้อยนะคะตามบริเวณที่แบบเป็นขนอะไรเงี้ยถ้าข้างหน้าใครมีขนเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเกิดปัญหาที่เป็นคราบบนหน้าได้นะคะแต่ว่าฝั่ง30เนี่ยดูได้เลยว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบไปเลือกดูตามความชอบนะคะก็ราคาไม่ได้แพงเนาะซองละแบบ15บาท20บาทนะคะลองไปซื้อมาทดลองกันดูก่อนนะคะโอเคสำหรับ2ตัวนี้นะคะจบเนาะเราจะข้ามไปตัวต่อไปกันเลยนะคะ Pond's White Beauty อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยเขาจะไม่มีสีหรือว่าไม่มีสารกันแดดนั่นเองนะคะจะเหมาะสำหรับกลางคืนนะคะ Pond's White Beauty Sleeping Mask นะคะสูตรสำหรับกลางคืนแล้วก็ Pond's White Beauty Serum Burst Cream นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มเนื้อที่น้ำจะแตกออกมานะคะที่สามารถทาได้ทั้งเช้าทั้งกลางวันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีสารกันแดดนะคะก็เลยจับมาอยู่หมวดเดียวกันเนาะเรามาดูตัว Sleeping Mask กันก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อเจลผสมกับเม็ดบีทวิตามินอีนะคะก็เป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็เป็นสีขาวขุ่นๆนะคะแล้วก็มีเม็ดบีทสีชมพูผสมอยู่นะคะส่วนเซรั่มเบิร์สครีมเนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อเหมือนเนื้อแบบเจลสามารถแตกตัวออกมาเป็นน้ำได้เพราะว่ามันชื่อว่าเซรั่มเบิร์สครีมนะคะมันก็จะแตกตัวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดู texture ของ Sleeping Mask กันก่อนนะคะ Sleeping Mask เนี่ยเป็นเจลที่สบายผิวแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นได้พอสมควรเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็มีกลิ่นมีน้ำหอมนะคะก็คือผลิตภัณฑ์พรทุกตัวปะคิดว่าน่าจะมีน้ำหอมหมดนะสบายผิวนะคะตัวนี้คือทำดีนะคะทำดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซรั่มเบิร์สครีมกันนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงคือมันเป็นก้อนแบบนี้ปั๊บไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะปั๊บบีบออกมาเยอะหรือเปล่าหรืออะไรนะคะมันก็คือแตกตัวออกมาวาวๆเห็นไหมก็ผิวก็จะแบบวาวๆแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อครีมเจลหยดน้ำนะคะที่อุดมไปด้วย 1,000 หยดเซรั่มอยู่ในนี้นะคะให้ texture ที่ไม่ได้หนักหน้าทั้งคู่นะคะทั้งแบบเซรั่มเบิร์สครีมแล้วก็ Sleeping Mask นะคะสองตัวนี้ก็คือน่าสนใจนะรู้สึกว่าเป็นกินแทนราคาย่อมเยานะคะใครที่ไม่แพ้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปลองดูนะคะเพราะว่าไม่แพงมาใน2ตัวสุดท้ายนะคะกับกลุ่ม Age Miracle นะคะก็จะเป็นกลุ่มแบบน่าจะเป็นท็อปไลน์โปรดักต์ของ Pond's แล้วนะคะYouth Essence นะคะเป็น Essence แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่มีกันแดดผสมมานะคะป๊อปก็จับมาให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นลายเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ Pond's Age Miracle Cream นะคะ SPF 18 PA++ นะคะอันนี้สำหรับทากลางวันนะ
เนื้อครีมมีสีชมพูอ่อนนะคะตัวนี้แล้วก็มีความข้นพอสมควรข้นกว่าอันอื่นเขาเลยนะเนื้อครีมค่อนข้างที่จะแบบมีความหนักอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยแต่ก็นั่นแหละเวลาทาก็ไม่ต้องบีบออกมาเยอะขนาดที่แบบบีบออกมาอย่างนี้นะคะหนากว่าตัวอื่นๆที่ทานะคะรู้สึกทิ้งความเหนอะไว้บนผิวนิดนึงนะก็คือมีเท็กซ์เจอร์ที่หนักอยู่นะคะตัวนี้เรามาดูในส่วนของเอสเซนส์กันนะคะเอสเซนส์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นน้ำน้ำถูกไหมมันก็จะเป็นน้ำเหลวๆขุ่นๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอสเซนส์นี่คือน่าสนใจตัวเอสเซนส์นี่น่าสนใจมันเป็นเหมือนประมาณน้ำตกที่มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นน้ำที่มีเท็กซ์เจอร์หนืดนะคะก็ในกลุ่มนี้เนี่ย Age Miracle เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไลน์ที่จะทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์นะคะ Anti Aging นะคะมีส่วนผสมของไฮยานะคะแล้วก็สาหร่ายแดงนะไบฟีดาเฟอร์เมนต์ซึ่งไบฟีดาเฟอร์เมนต์เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบมันเป็นส่วนผสมหลักของ Estée Lauder ANR ด้วยนะจะบอกให้ใครที่หาแบบเอสเซนส์ราคาประหยัดนะคะก็แล้วก็ไม่แพ้น้ำหอมอะไรเงี้ยก็ลองดู Pond's Age Miracle ใน7กันดูได้นะคะก็คือแขนทั้งสองข้างก็คือหอมไปหมดเลยนะตอนนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะคะปั๊บก็ทดลองให้ดูไปหมดแล้วนะคะทั้ง7ซองด้วยกันนะปั๊บได้เลือกมา3ซองนะคะที่ปั๊บรู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนไปซื้อมาลองใช้นะคะก็คือ3อันนี้นะคะอันแรกก็คือโฟนอัพที่ช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่ลองเนี่ยก็คือขาวมากขาวจนแบบตกใจแต่พอแบบทาไปแล้วก็ไม่ต้องลงเยอะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเลยเนี่ยมันซึมแล้วมันก็แบบไม่เป็นคราบตัวนี้รู้สึกว่าเขาทำดีนะคะอันที่สองนะคะก็คือ sleeping mask ตัวนี้นะผมรู้สึกว่า sleeping mask ตัวนี้เนี่ย texture เขาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นไม่หนักหน้านะคะสบายผิวสุดท้ายนะคะ Pond's Age Miracle ตัว essence ตัวนี้นะคะผมก็ชอบ texture เขาเหมือนกันนะรู้สึกว่าเป็นน้ำตกเป็น essence ที่แบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้นะคะพอสมควรแล้วก็ราคาไม่แพงสำหรับใครนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกดทุกกดนะคะให้กับ channel ของปั๊บด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่อยากดูคลิปอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะหรือว่าจะไปติดตามใน Facebook IG ก็ด้านล่างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปั๊บไปก่อนนะบ๊ายบายลืมกดคลิก record baby อ่ะเสร็จแล้วครั้งก่อนแล้วก็หายเลยพอจะมาตัดก็หายแล้วก็ต้องอัดใหม่เราลืมกด record บ้าพูดจริงพูดเล่นเนี่ยไม่ฉันเห็นตัวเลขอยู่แต่แล้วค่ะบ๊ายบายไม่อัดใหม่แล้วนะคะถ้าหายเนี่ย